ข็ดนางฟ้ามีอายุในการเก็บรักษาสั้นเราจึงได้มีการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารแหนมเห็ดถือเป็นอาหารชนิดต้นๆที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจึงเป็นที่มาของโครงงานเห็ดนางฟ้าแปลงร่างสร้างอาชีพค่ะโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ STEAM Education ผนวกกับ BCG Model สามารถจะทำให้นักเรียนของเรามีทักษะการคิดวิเคราะห์มีทักษะในการเรียนรู้สามารถนำองค์ความรู้กระบวนการไปสู่การประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันของนักเรียนสามารถสร้างรายได้จากการเรียนรู้ผนวกกับการเรียนรู้โดย BCG Model เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นการใช้วัสดุเหลือใช้การใช้อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมาผนวกผ่านโครงงานจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเห็ดนางฟ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในชุมชนของนักเรียนแต่เมื่อเห็ดนางฟ้ามีจำนวนมากขึ้นนะครับนักเรียนจึงคิดวิธีการหาเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดนางฟ้าแล้วก็สามารถที่จะยืดอายุของเห็ดนางฟ้าให้สามารถเก็บได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นดังนั้นในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่านักเรียนเหล่านี้จะมีวิธีการในการดำเนินการกับเห็ดนางฟ้ายังไงมาชมกันครับด้วยโรงเรียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและมีความพร้อมในระดับหนึ่งค่ะหลังจากที่เด็กจบการศึกษาโดยส่วนมากแล้วเด็กจะมุ่งเน้นสู่การเรียนสายอาชีพค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดิฉันได้ตั้งชุมนุมวัยใสหัวใจพอเพียงและกิจกรรมการเพาะเห็ดนั้นก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของชุมนุมค่ะหลังจากที่ได้พานักเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าทําให้พบปัญหาอย่างแรกเห็ดนางฟ้ามีอายุในการเก็บรักษาสั้นเราจึงได้มีการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารและเป็นการเพิ่มมูลค่าของเห็ดนางฟ้าโรงเรียนเราตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวค่ะคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขายทำให้เห็ดนางฟ้ามีผลผลิตค่อนข้างมากในตลาดค่ะและพ่อค้าแม่ค้าอาจขาดทุนได้ค่ะทางเรานะคะนำผลผลิตที่เหลือจากการจำหน่ายแล้วมาแปรรูปทำเป็นแหนมเห็ดค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดค่ะแหนมเห็ดถือเป็นอาหารชนิดต้นๆที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่ะจึงเป็นที่มาของโครงงานเห็ดนางฟ้าแปลงร่างสร้างอาชีพค่ะอุณหภูมิที่เหมาะในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าจะอยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนความชื้นนั้นจะอยู่ที่ 70-90% ค่ะในส่วนผสมของการทำแหนมเห็ดนางฟ้านะคะประกอบไปด้วยเห็ด 1,000 กรัมเกลือ7กรัมข้าวกล้อง100กรัมกระเทียม100กรัมและพริกขี้หนูสวน15กรัมค่ะหลังจากที่เราทำแหนมเห็ดนางฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันค่ะกระบวนการเป็นแหนมจะเกิดจากการที่จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดกรดแลคติกทำให้เกิดรสเปรี้ยวในแหนมเห็ดนางฟ้าค่ะจากการที่เริ่มลงมือทำแหนมเห็ดนางฟ้านะคะเกิดประเด็นท้าทายในข้อที่1ในด้านการเปรียบเทียบสูตรแหนมเห็ดค่ะเราจึงใช้ส่วนผสมในข้าวที่แตกต่างกันผลปรากฏว่าข้าวกล้องมีรสชาติที่ดีที่สุดค่ะประเด็นที่2คือเรื่องการตลาดทำอย่างไรแหนมเห็ดเราจะสามารถเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราทางโรงเรียนเราจะเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะได้เรียนรู้กระบวนการเพาะเห็ดค่ะเริ่มตั้งแต่การเพาะก้อนเชื้อเห็ดการดูแลรักษาการเก็บผลผลิตการแปรรูปและการจัดจำหน่ายค่ะอีกทั้งนะคะยังมีการเขียนบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะสำหรับโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยานั้นนะครับในเรื่องของอาชีพนะครับเราได้ปูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะครับหรือประถมวัยนะครับให้รู้จักอาชีพประถมต้นนะครับป.1 ถึงป.3 นั้นนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนะครับสนใจในเรื่องของอาชีพสำหรับชั้นประถมปลายป.4 ถึงป.6 นั้นนะครับเราเน้นนะครับในเรื่องให้เรียนได้ใฝ่รู้ในเรื่องของอาชีพสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3 นั้นเราเน้นให้เรียนได้ลงมือทำแล้วก็มีทักษะด้านอาชีพสำหรับโครงการเห็ดนางฟ้าแปลงร่างสร้างอาชีพของโรงเรียนนั้นนะครับเราส่งเสริมให้โรงเรียนได้ทำงานด้วยตนเองและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่ให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองและก็เกิดพัฒนาทั้งสะทั้ง4ด้านนะครับด้านที่1คือด้านความคิดนะครับด้านที่2คือด้านการตัดสินใจด้านที่3ก็คือการทำงานร่วมกันนะครับด้านที่4ทำให้เกิด
องค์ความรู้นะครับกับผู้เรียนที่สำคัญอีกอย่างคือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดนำไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ของเรานั้นเมื่อได้รับนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งเสริมการอาชีพเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะวิชาการและทักษะอาชีพนั้นส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาเองเราให้ความสำคัญในประเด็นแรกก็คือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการที่จะมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรื่องของการเรียนรู้งานอาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสตรีม BCG นั้นก็ทำให้คุณครูนั้นได้คิดออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาผู้เรียนต่อยอดไปถึงอนาคตครับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้สตรีม BCG โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่ได้นำเสนอตัวอย่างการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและการใช้ทักษะเชิงวิศวกรรมทักษะเชิงคำนวณในการออกแบบโครงงานอาชีพนะครับของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายแล้วก็เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของโรงเรียนทั้ง12โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ติดตามชมตัวอย่างโครงงานของนักเรียนในคลิปต่างๆทั้ง12คลิปต่อไปครับ